สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Food Travel.tv นะคะวันนี้ขอนำเสนอเมนูอาหารไทยโบราณอีกชนิดหนึ่งค่ะนั่นก็คือแกงจืดสับปะรดนั่นเองนะคะเป็นเมนูที่ค่อนข้างหาทานยากแล้วนะคะแต่ว่าวิธีการทำเนี่ยไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะไปดูส่วนผสมกันก่อนนะคะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างค่ะสำหรับส่วนผสมที่ต้องเตรียมนะคะมีหมู3ชั้นค่ะสับปะรดสีราชานะคะกระเทียมนะคะกลีบใหญ่แกะเปลือกออกด้วยนะคะ1กลีบตามด้วยพริกไทยขาวชนิดเม็ดค่ะน้ำเปล่าน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและเกลือป่นค่ะและวิธีการทำนะคะก็ง่ายมากเลยนะคะเตรียมโครกขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็นำพริกไทยเม็ดนะคะกับกระเทียมลงโขลกค่ะต้องค่อยๆโขลกด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวพริกไทยเม็ดเนี่ยจะกระเด็นออกมาจากโขลกนะคะโขลกจนกระทั่งทั้ง2อย่างนี้นะคะละเอียดดีซะก่อนค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้กระเทียมกับพริกไทยที่โขลกจนละเอียดดีแล้วนะคะเราก็จะตักขึ้นมาใส่ถ้วยรอไว้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปจัดการสับปะรดและกากหมู3ชั้นของเรานะคะสับปะรดนะคะวันนี้เราใช้แค่ครึ่งลูกเท่านั้นนะคะเป็นพันธุ์สีราชานะคะเพราะว่ามีรสชาติที่หวานและเปรี้ยวจัดนั่นเองนะคะซึ่งเหมาะกับการนำมาทำอาหารแบบนี้นะคะตอนนี้เราหั่นสับปะรดนะคะออกมา3ส่วนนะคะทีนี้ก็จะต้องหั่นแกนกลางทิ้งด้วยนะคะเราจะได้สับปะรดออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง3ชิ้นเลยค่ะจากนั้นนะคะก็หั่นสับปะรดนะคะความหนา2นิ้วนะคะเพราะว่าถ้าหั่นชิ้นเล็กกว่านี้เนี่ยเวลาที่เรานำไปตุ๋นนะคะสับปะรดจะเละได้นะคะเพราะฉะนั้นความหนาที่ใช้นะคะก็สำคัญมากทีเดียวนะคะได้สับปะรดแล้วนะคะทีนี้ก็ต้องเตรียมในส่วนของเนื้อหมู3ชั้นนั่นเองนะคะคุณผู้ชมจะใช้เป็นกระดูกหมูก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะชอบรับประทานเนื้อแบบไหนก็นำมาใส่ได้ค่ะทีนี้ก็หั่นหมู3ชั้นนะคะให้เป็นชิ้นพอคำนะคะความหนาคือ1เซนค่ะหลังจากที่เราหั่นหมูเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะต้องเตรียมน้ำเดือดไปต้มในหม้อนะคะเพื่อที่จะนำทุกอย่างลงต้มรวมกันค่ะต้มน้ำให้เดือดนะคะทีนี้ก็นำกระเทียมกับพริกไทยที่เราโขลกละเอียดดีแล้วนะคะใส่ลงหม้อเลยค่ะคนสักเล็กน้อยนะคะปรุงรสนะคะด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำปลาเกลือค่ะเติมหมู3ชั้นลงไปนะคะและตามด้วยสับปะรดค่ะจากนี้นะคะรอให้น้ำแกงเดือดก่อนนะคะเราถึงจะหลีไฟอ่อนและปิดฝาตุ๋นไว้ด้วยไฟอ่อน1ชั่วโมงค่ะตอนนี้นะคะเราก็ตุ๋นมาได้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะทีนี้เราจะต้องช้อนไขมันนะคะที่ลอยอยู่บนหน้าน้ำแกงของเราออกด้วยนะคะไม่งั้นก็จะทำให้น้ำแกงขุ่นด้วยค่ะหลังจากที่เราช้อนไขมันนะคะรวมถึงฟองต่างๆนะคะออกหมดแล้วนะคะก็ปิดฝานะคะและตุ๋นต่อไปอีกครึ่งชั่วโมงค่ะตอนนี้นะคะก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสำหรับแกงจืดสับปะรดนะคะเป็นอาหารไทยโบราณนะคะที่เดี๋ยวนี้หาทานได้ยากแล้วนะคะตักเสิร์ฟใส่ถ้วยเลยนะคะแบบนี้และสำหรับอัตราส่วนนะคะอย่าลืมไปเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ foodtravel.tv ค่ะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแกงจืดสับปะรดนะคะเมนูที่คุณผู้ชมสามารถทำทานเองได้ที่บ้านอย่างง่ายๆนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะกับคนจะเดือกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ